ตรงนี้แหละที่ที่ผมมาเจอเว็บไซต์นี้แรกก็คือในส่วนของที่กูรูต่างๆกูรูหลายๆท่านนะครับที่ซื้อหรือขายนะครับเนี่ยก็จะเป็นชื่อของกูรูหรือว่านักลงทุนที่ดังๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงนะครับเขาก็จะมาเอาชื่อมาใส่เพราะพวกนี้เวลาแทบจะเยอะมากเลยเยอะมากเลยต้องพูดว่าเยอะมากเลยที่พอซื้อหรือขายเนี่ยจะต้องรายงานต่อสาธารณชนนะครับว่าเขาซื้ อหรือขายนะครับในปัจจุบันนี้ก็คือรายงานไปที่กลต.ของที่อเมริกาหรือ SEC นะครับแล้วก็ข้อมูลพวกนั้นก็เป็นสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับก็ในกูรูโฟกัสก็เก็บข้อมูลตรงนี้ออกมาถ้าเรากดเข้าไปในชื่อของกูรูแต่ละท่านเนี่ยนะครับอย่างเช่นโจเอลกรีนแบล็คเนี่ยนะฮะที่เขียน you can be a stock market genius เนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับหรือ magic formula นะครับก็เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยของโจเอลเนี่ยเขาซื้อหรือขายหุ้นตัวไหนบ้างนะครับเห็นไหมในตรงนี้เนี่ยพวกนี้เราก็สามารถโอ้แสดงว่าเขากำลังซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ซื้อหุ้นตัวนี้อยู่เราก็สามารถที่จะดูหุ้นพวกนี้แล้วเอามาศึกษาต่อได้นะครับศึกษาต่อได้หรือบัฟเฟตอยากดูบัฟเฟตก็สามารถกดไปตรงบัฟเฟตได้ว่าตอนนี้บัฟเฟตนะครับซื้อตัวไหนอยู่นะครับเราก็เข้าไปดูนะครับเนี่ยเห็นไหมบัฟเฟตซื้อ Bank of America อยู่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็น IBM เอา IBM กำลัง reduce และกำลังลดลงนะครับ Apple เพิ่มขึ้นเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับแล้วอยากรู้ว่าตอนนี้บัฟเฟตต์เนี่ยเขาซื้อนะครับหรือมีถือครองครับหุ้นตัวไหนบ้างแล้วก็สามารถกดตรง current portfolio ได้นะครับตรง current portfolio เนี่ยเราก็สามารถดูข้างล่างได้นะครับก็จะเป็นรายชื่อหุ้นที่เขากำลังถืออยู่นะครับตอนนี้ใน record ก็มีทั้งหมด48หุ้นนะครับเราสามารถดูได้ตามเวทของพอร์ตโฟลิโอเขาได้ด้วยนะครับเรียงตามเวทไปเลยเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาซื้อถือนะครับถือหุ้นอะไรมากที่สุดตอนนี้ก็ Wells Fargo นะครับที่มากที่สุดแล้วก็ต่อไปก็เป็น Kraft Heinz แล้วก็ Apple นะครับไล่เรียงลงมาตามเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่เขาถืออยู่นะครับโอเคนะครับก็ลองเข้าไปดูได้เนี่ยกดตรงกูรูก็ได้แล้วก็ list of guru นะครับก็ว่าไปคราวนี้ย้อนกลับไปนะครับที่หุ้นโคคาโคล่านิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าใครกำลังซื้อขายหุ้นตัวนี้อยู่บ้างนะครับ analyst นะครับนักวิเคราะห์ว่ายังไงของหุ้นตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกปิตรอสกี้อีกนะครับด้านขวาข้างล่างคราวนี้ถ้าเรากดไปตรงนี้นะครับที่30ปีสามารถดูย้อนหลังนะครับดูข้อมูลทางการเงินย้อนหลังได้30ปีย้อนหลังเลยนะครับในเว็บไซต์นี้ข้างบนก็เป็นราคาหุ้นนะครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับด้านล่างเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให้ดูทั้งหมดก่อนข้อมูลแบบเยอะมากๆนะครับของหุ้นแต่ละตัวนะฮะเห็นไหมเขาก็จะบรรจุอยู่ในนี้นะครับสามารถในหน้าหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับตั้งแต่ปี02ถึง16แต่ถ้าเราดาวน์โหลดเนี่ยสามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับ30ปีย้อนหลังสามารถดูได้นะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นนะครับรายได้นะครับอะไรที่ค่อนข้างสำคัญที่นักลงทุนจะต้องรู้นะครับก็ใส่มาในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ ROE นะครับ ROA ROC Return on Capital นะครับแต่มัน UACC เป็นยังไงสามารถดูย้อนหลังได้หลายปีนะครับ Gross Margin Operating Margin นะครับเนี่ยทุกอย่างก็คือเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ผมส่งไปให้เว็บไซต์เขาบอกว่า gross profit หารด้วย asset เนี่ยมีงานวิจัยนะครับบอกว่า อัตราส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอัตราส่วนที่บอกคุณภาพของบริษัทได้ด้วยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็บอกโอเคงั้นใส่มาให้เลยเขาก็เพิ่มมาให้อีกแถวหนึ่งให้เรานะครับก็
เราสามารถจะส่งไปได้นะครับอยากให้เขาเพิ่มหรือลดอะไรก็สามารถทำได้นะครับพวกนี้ก็ใส่มานะครับตรงนี้ก็เป็นงบกำไรขาดทุนนะครับก็ดูย้อนหลังได้งบดุลนะครับตรงนี้เป็นงบดุลครับตรงนี้เป็นงบ อะไรนะฮะกระแสเงินสดนะครับก็สามารถดูได้นะครับเห็นไหมสีแดงก็จ่ายออกไปสีดำก็คือได้มานะครับแล้วก็มีกราฟให้ดูด้วยขึ้นขึ้นลงลงนะครับมี PE PB PS นะครับตรงนี้ก็เกี่ยวกับ valuation ratios นะครับหรือเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นการรวมอีกนะครับว่าตอนนี้ market cap เป็นเท่าไหร่ enterprise ลองเข้าไปดูนะครับข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถดูการเติบโตนะครับดูจำนวนหุ้นว่ามีการออกหุ้นเพิ่มหรือลดลงไหมนะครับในส่วนของสิ่งที่สามารถใช้ได้นะครับใน Guru Focus ก็คือตรง Screener นะครับพอเรากด Screener แล้วเราก็มาตรง All in One Screener ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าสามารถเลือกได้เลยนะครับจะประเทศไหนนะครับและด้านล่างก็จะเป็นตัวแปรต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกได้ที่จะสกรีนหรือใช้เป็นตะแกรงร่อนออกมานะครับอย่างสมมุติผมอยากได้ Pitoski F-Score นะครับที่มากกว่า5มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับเราก็กดตรงไปตรงนี้โดยที่เป็นหุ้นจากสมมุติเมืองไทยลองดูเมืองไทยนะครับเรากดเมืองไทยไปแล้วลองลงมาดูข้างล่างจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด416หุ้นที่ Pitoski Ratio มากนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับคราวนี้อยากจะเพิ่มเข้าไปเอาดู ROE ด้วยเป็นบริษัทที่ ROE สูงสูงหน่อยเราก็เลือกตรงนี้ได้นะครับจะเป็น ROE ปัจจุบันก็ได้นะครับหรือเป็น ROE Median ก็ได้ตรงนี้ผมก็บอกให้เขาเพิ่มมานะครับแทนที่จะดูแค่ปัจจุบันดูเป็นมีเดียน5ปีย้อนหลังก็ได้หรือ10ปีย้อนหลังก็ได้นะครับลองดู5ปีย้อนหลังนะครับผมก็เลือกมาที่มากกว่า 12% สมมุติ 12% หรือ 10% น่ะดู 10% ก็ได้มากกว่า 10% ดูซิเป็นไงเห็นไหมครับหุ้นเมื่อกี้จาก400กว่าหุ้นก็เหลือประมาณ195หุ้นแล้วนะครับ195หุ้นคราวนี้อยากได้บริษัทที่มีหนี้ไม่เยอะนะครับก็คือดูที่ equity ต่อ asset นะครับอาจจะดูตรงนี้ก็ได้มันดูได้หลายแบบนะครับดูมากกว่า 50% เลยอ่ะแบบโอ้โหส่วนของทุนเป็นครึ่งหนึ่งของ asset ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับว่าจำนวนหุ้นก็จะลดน้อยลงเหลือประมาณ100กว่าหุ้นละเพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวกรองพวกนี้มานะฮะอาจจะมีบางตัวที่ซ้ำกันบ้างนะครับในระบบก็ลองไปดูนะฮะพอเราได้หุ้นพวกนี้มาเราก็เอาชื่อของหุ้นพวกนี้นี่แหละไปวิเคราะห์ต่อนะครับเนี่ยอย่างสมมุติเราได้ตัวนึงมาแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ไปวิเคราะห์ต่อจะใช้เว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับหรือจะไปดูของจิตตะต่อหรือจะไปอ่าน 56-1 ต่อนะครับหรือถ้าที่อเมริกาก็10K อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับตรงนี้ในตัวที่เป็นสกรีนเนอร์สามารถสกรีนได้หลายอย่างนะครับเป็น valuation ก็ได้อยากได้ PE ที่ไม่สูงมากนะครับเราก็มาเลือกที่ PE น้อยกว่า15อย่างเงี้ยนะครับหุ้นก็จะเหลือน้อยลงแล้วเหลือ49แล้วตอนนี้เราสกรีนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือจะดูจาก PB ก็ได้นะครับ profitability นะครับจะดูว่า gross profit เท่าไรนะครับเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมก็ได้นะครับ gross เป็นยังไงนะครับหลายๆอย่างดูได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็คือ screener พอเราชอบ screener ตัวไหนก็สามารถเซฟไว้ได้ด้วยนะครับก็เหมือนกับเซฟ playlist ในจิตตะนั่นเองตรงข้างบนนี้ Guru Focus เขาก็ทำเป็นแบบว่า screener มาให้เราด้วยนะครับอย่างเช่นเราอยากดูของนะครับเบนแกรมเลยนะครับว่าถ้าเป็นแบบเบนแกรมชอบหุ้นแบบไหนก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับด้านล่างเขาก็จะเลือกให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นเบนแกรมชอบห
ุ้นประมาณไหนเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมาเปลี่ยนให้นะครับตรง valuation เป็นกรัม PE ต้องไม่เกิน10อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ไม่เจอหุ้นเลยเราสามารถเปลี่ยนเป็นสมมุติเป็นเพิ่มฮ่องกงเข้ามานะครับอินเดียเพิ่มเข้ามา5ประเทศเลยดูสิจะมีหุ้นเกิดขึ้นไหมนะครับยังไม่เจอนะครับเป็นแบบแกรมแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกนะครับเป็นของกูรูได้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเป็นแกรมนะครับหรือเป็นแบบปีเตอร์ลินช์กับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็คือกูรูโฟกัสเขาสร้างขึ้นมาให้เรานะครับสามารถไปดูได้โอเคเราก็ย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่ากูรูโฟกัสเนี่ยก็มีข้อมูลหลายๆอย่างเลยนะครับที่เราสามารถที่จะดูได้นะครับก็หวังว่าทุกอย่างนี้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยจะช่วยทุกท่านนะครับที่ได้เรียนในคอร์สนี้นะครับทำให้เป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถช่วยสร้างความมั่นคงให้กับทุกท่านได้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอได้เรียนคอร์สนี้จบแล้วเนี่ยก็จะต้องอ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรียนคอร์สนี้จบปุ๊บเปิดโบรกเกอร์แล้วก็ลงทุนเลยจะต้องพยายามอ่านเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับอ่านในหนังสือนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะสัก10เล่มนะครับไม่ว่าจะเป็น Intelligent Investor นะครับ Security Analysis นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วแล้วก็ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากคอร์สนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้ใช้ความรู้เนี้ยในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ